Autonomy is an illusion. Welcome to my crew Jimaru here สวัสดีครับผมเจมส์จิมารุนะครับหลายๆคนก็คงเล่นเกม League of Legends Wild Rift กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาอ่านแพทโน้ต Wild Rift 4.0a กันมาดูกันว่าในแพทนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับ WP Shop Web เติมเกตไว้จะได้ 100% เติมที่นี่รับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพื่อนๆแรงใจนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจิมวารุด้วยนะครับกับ WTC Wild Rift Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีการแขวน Community ที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเพื่อนๆแรงใจนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปและอย่าลืมตอบคำถามให้ครบทุกข้อด้วยนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านแพทโน้ต Wild Rift 4.0a กันดีกว่านะครับว่าในแพทนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่การเปลี่ยนแปลงของแชมเปี้ยนเลยนะครับการบัฟเนิร์ฟนะครับแชมเปี้ยนที่ถูกบัฟนะครับจะมีตามนี้เลยเริ่มต้นที่ Echo เลยครับ Echo นะครับผมจะถูกบัฟให้เล่นในตำแหน่งป่าได้เก่งมากยิ่งขึ้นจากสกิลแพสซีฟที่ทำดาเมจต่อตัวคูณมอนสเตอร์ได้แรงขึ้นครับสกิลแพสซีฟครับตัวคูณต่อมอนสเตอร์จาก110เพิ่มขึ้นเป็น140ครับเคนนะครับผมในแพทช์นี้นะครับผมเหมือนประมาณว่าผู้ทนานั้นมองเห็นแล้วนะว่าตอนนี้ร่างแดงนั้นเก่งและมีประโยชน์กว่ามากๆดังนั้นนะครับผมจึงมีการบัฟให้ร่างสีฟ้านั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือร่างของ Shadow Assassin นั่นเองครับและผมขอบอกเลยว่าการบัฟครั้งนี้นะครับจะทำให้เคนร่างฟ้านั้นเก่งกาจขึ้นมากๆเลยทีเดียวโดยการบัฟจะมีตามนี้เลยครับสกิลแพสซีฟนะครับเวลารีเซ็ตสกิลติดตัวของร่าง Shadow Assassin นะครับจาก6วินาทีลดเหลือ5วินาทีครับแล้วก็โบนัสความเสียหายสกิลติดตัวของร่าง Shadow Assassin จากปกติ 14% ถึง 42% ตอนนี้กลายไปเป็น 32% ถึง 46% เรียกกันเลยว่ากลายร่างปุ๊บแรงปั๊บเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนชาร์จที่ร่าง Shadow Assassin ได้รับเมื่อสร้างความเสียหายต่อแชมเปี้ยนสายระยะไกลนั่นก็หมายความว่าจะทำให้กลายร่างเป็นร่างของ Shadow Assassin นั้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสกิลที่3ครับคูลดาวน์ของร่าง Shadow Assassin หรือว่าร่างฟ้านะครับคูลดาวน์ลดลง1วิจาก8วินาทีเหลือ7วินาทีครับแล้วก็สกิลติเมทครับระยะโจมตีของร่าง Shadow Assassin นั้นจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับถ้าแปลง่ายนะครับนั่นก็คือร่างสีฟ้าจากนี้นะครับผมจะเก็บง่ายขึ้นแรงขึ้นตั้งแต่การแปลงร่างตอนแรกเลยทีเดียวแล้วก็จะกลายร่างเป็นสีฟ้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสกิลที่3ก็คูลดาวน์ลดลงแถมอันติเนี่ยก็ใช้ได้ไกลขึ้นด้วยนะครับดังนั้นบอกเลยว่าเคล่างฟ้านะครับผมหรือว่า Shadow Assassin นั้นจะเก่งขึ้นมากๆในแพชนี้เลยครับลูเซียนตอนนี้ลูเซียนนะครับผมพูดมาบอกว่าทำได้ต่ำกว่าเป้าที่วางไว้นะครับแต่จริงๆแล้วผมบอกว่าลูเซียนยังเก่งอยู่นะครับก็เลยโดนบัฟไปตามระเบียบครับสกิลที่1ครับความเสียหายพื้นฐานนะครับผมเพิ่มขึ้นจาก95 140 185และ230นะครับเพิ่มขึ้นเป็น110 150 190และ230ครับก็ช่วงต้นเกมนะครับผมก็จะมีดาเมจเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตอนที่เลเวล4เนี่ยยังคงดาเมจเท่าเดิมเหมือนเดิมนะทำให้ยืนเลนในช่วงต้นเกมเก่งขึ้นกว่าเดิมอีกครับอาร์ชานนะครับผมพูดมาบอกว่าเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยจะเก่งในแพทช์นี้เท่าไหร่นะครับดังนั้นทำการบัฟไปเลยแล้วกันนะครับคิวที่2ครับคูลดาวน์ลดลงเยอะมากครับจากปกติ18 14 16วินาทีกลายไปเป็น14 16และ2วินาทีครับเรียกได้เลยว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับการลดครั้งนี้และมีการเพิ่มความสามารถใหม่ครับนั่นก็คือได้รับการฟื้นฟูมานาที่หายไป 2% ต่อวินาทีที่ไล่ล่าไวร้ายก็คืออย่างที่เรารู้นะครับผมว่าแพสซีฟของตัวแอคชันนะครับเมื่อมีตัวของศัตรูนะครับทำการสังหารเพื่อนของเราได้นะครับจะทำให้ตัวแอคชันสามารถวิ่งเข้าหาศัตรูได้โดยติดตัวของแพสซีฟนะครับผมจะทำให้เวลาที่เราเดินตามตรงนี้เนี่ยจะทำการฟื้นฟูมานาไปด้วยนะครับทำให้เวลาที่ไฟท์เนี่ยมีมานาในการไล่ล่าศัตรูนั่นเองและแชมเปี้ยนสุดท้ายนะครับที่รับการบัฟในแพทนี้นะครับนั่นก็คือตัวของบิ๊กแคงครับบิ๊กแคงนะครับผมบอกว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมมีความสามารถในการดึงในการจับอะไรแบบนี้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าสกิลในการกดใช้งานเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยมันยังไม่ดีพอนะครับดังนั้นจึงมีการปรับความเร็วเคลื่อนที่หลังจากทำการเร่งความเร็วของโอเวอร์ไรด์หมดลงนั่นเองนะครับสกิลที่2ครับความเร็วเคลื่อนที่หลังจากทำการเร่งครั้งแรกหายไปจากปกติ 10% กลายเป็น 25% ครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่หลังจากการเร่งครั้งที่2หายไปจากปกติ 25% กลายไปเป็น 50% นั่นเองครับแชมเปี้ยนโดนบัฟดูไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นแชมเปี้ยนที่โดนเนิร์ฟครับแชมเปี้ยนที่โดนเนิร์ฟตัวแรกนะครับนั่นก็คืออาร์ทร็อกครับอาร์ทร็อกนะครับผมผู้น่าบอกว่ายังมีโอกาสชนะที่สูงมากๆนะครับผมแล้วก็อัตราการแบนที่ยังสูงอยู่ดังนั้นจึงทำการเนิร์ฟตัวของสกิลอัลติเมทเพื่อทำให้ตัวอาร์ทร็อกนั้นเก่งลดลงนั่นเองครับสกิลอัลติเมทครับเพิ่มการฮิลจากปกติ 30-45 แล้วก็ 60% ในแต่ละเลเวลกลายไปเป็น 25-35 และ 45% ครับราคานะครับผมถึงแม้ว่าจะทึ่งถูกเนิร์ฟไปนะครับแต่ว่าราคาก็ยังคงเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอยู่ในแพทปัจจุบันนี้ดังนั้นนะครับจึงมีการเนิร์ฟเพิ่มเติมให้ราคานั้นเก่งน้อยลงครับคิวที่2ครับผมความเสียหายพื้นฐานลดลงครับจากปกติ80 150 220และ290ลดลงเป็น70 140 210และ280ครับลดลง10หน่วยทุกเลเวลแล้วก็สกิลที่3ครับคูลดาวน์เพิ่มขึ้นครับจากปกติ18 16 14 12วินาที
พิ่มขึ้นเป็น20 18 16 14วินาทีเรียกง่ายๆว่าเพิ่มขึ้นอีก2วินาทีนั่นเองนะครับจุดนี้นะครับทำให้ราคานะครับผมมีปัญหาเรื่องของสกิล3ที่ไม่ได้ใช้งานได้ถี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วยนะครับสำหรับเมนราคานทุกท่านเนอร์ติลุสเนอร์ติลุสนะครับผมอัตราการชนะของเนอร์ติลุสนั้นค่อนข้างที่จะเยอะเกินเหตุนะครับดังนั้นผู้พัฒนาไม่ชอบครับเลยทำการเนิร์ฟมันซะเลยครับสกิลที่1ครับโคดาเพิ่มขึ้นนะครับ1วินาทีทุกเลเวลแล้วก็ความเสียหายพื้นฐานจากสกิลที่1นะครับผมลดลง10หน่วยทุกเลเวลเลยครับและตัวสกอร์สุดท้ายนะครับผมที่มีการโดนเนิร์ฟนะครับนั่นก็คือตัวของโยเนครับโยเนนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆเลยครับดังนั้นผู้พัฒนานะครับจึงทำการเนิร์ฟสกิล2ไปนะครับผมให้ตัวของโยเนนั้นเก่งน้อยลงนั่นเองครับสกิลที่2ครับความเสียหายขั้นต่ำต่อมินเนี่ยนครับจาก50ถึง400กลายไปเป็น60ถึง200ครับแล้วก็ขีดจำกัดความเสียหายต่อมอนสเตอร์ครับจากปกติ100ถึง380กลายเป็น80ถึง290ครับและโล่ป้องกันพื้นฐานจากปกติ40บวกด้วยโบนัส 70% ของพลังโจมตีกลายไปเป็น30บวกด้วย 70% ของโบนัสพลังโจมตีทั้งสกิล2นะครับมีดาเมจที่ลดลงและเกราะที่ได้ก็น้อยลงตามไปด้วยครับแต่อย่างที่บอกแล้วครับว่ายังไงโยเนก็ยังเก่งจากสกิลที่1และการพุ่งตัวและการฟันอย่างรวดเร็วนั่นเองนะต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับผมก็คือตัวของการ adjustment นั่นเองครับตัวแอดนะครับผมซัพพอร์ตแอดนั้นทรงพลังมากเกินไปนะครับดังนั้นจึงทำการปรับให้ตัวของแอดที่ตำแหน่งซัพพอร์ตนั้นเก่งน้อยลงนะครับผมแล้วก็ทำให้เล่น ADC ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับสกิลที่1ครับความเร็วในการโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นครับจากปกติ25 30 35 40%กลายไปเป็น25 35 45และ 55% สกิลที่2ครับคูลดาวน์เพิ่มขึ้นครับจากปกติ13 10 7 4วินาทีเพิ่มขึ้นเป็น15 12 9และ6วินาทีครับก็ทำให้แอสนะครับในตำแหน่งซัพพอร์ตเล่นได้ยากมากขึ้นเพราะว่าสกิลที่2นั้นคูลดาวน์เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่า ADC เนี่ยก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าโจมตีได้เร็วมากขึ้นถึง 15% เลยทีเดียวในที่เลเวล4สำหรับสกิลที่1นะลักลักเลนกลางนะครับผมถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างดีแล้วนะครับผมผู้พัฒนาบอกว่าค่อนข้างดีแล้วในเลนกลางแต่ว่าสายซัพพอร์ตนั้นอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นมีการปรับปรุงสกิลที่2และสกิลที่3ครับสกิลที่2นะครับโล่ป้องกันนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือจากปกติ40 70 100และ130บวกด้วย 15% ของพลังเวทกลายไปเป็น40 75 110 145บวกด้วย 10% ของพลังเวทแทนแล้วกันนะครับแล้วก็โล่ป้องกันหลังจากที่เป็นการย้อนกลับมานะครับจากปกติ80 140 200และ260นะครับบวกด้วย 30% ของพลังเวทกลายไปเป็น80 150 220 290และบวกด้วย 20% ของพลังเวทครับสกิลที่3นะครับผมความเสียหายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือ60 120 180 240บวกด้วย 60% ของพลังเวทนะครับกลายไปเป็น65 130 195 260บวกด้วย 55% ของพลังเวทแทนนั่นเองครับคือเอาง่ายๆว่าดาเมจต้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวของพลังเวทที่มีการบวกลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเซตมีพลังโจมตีค่อนข้างต่ำนะครับผมเมื่อเทียบกับไฟเตอร์ตัวอื่นนะครับดังนั้นจึงมีการเพิ่มดาเมจให้เซตเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าโจมตีได้รัวน้อยลงนั่นเองนะครับค่าสถานะพื้นฐานครับพลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก52เพิ่มขึ้นเป็น58ครับแต่ว่าความเร็วในการโจมตีต่อเลเวลลดลงจากปกติ 1.7% กลายไปเป็น 1.2% นั่นเองครับแล้วก็ตัวละครนะครับผมที่มีการพูดถึงในตอนนี้ที่เป็นการแก้บั๊กนะครับนั่นก็คือตัวของโซอี้ครับโซอี้มีการแก้บั๊กสกิลที่2นะครับผมแก้ไขปัญหาที่ทำให้สกิลนี้ไม่สามารถเกิดเอฟเฟกต์ผลพิเศษของการโจมตีได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์ครับเริ่มต้นที่ตัวของไอเทมก่อนเลยนะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือ Awaken Soul Stealer ครับไอเทมชิ้นนี้นะครับมีการบัฟให้เก่งขึ้นนะครับโดยการที่คูลดาวน์ที่คืนให้เมื่อฆ่านะครับจากปกติ 20% เพิ่มขึ้นเป็น 25% เลยล่ะครับแล้วก็ตัวของ Horizon Focus นะครับผมตัวนี้นะครับมีความสามารถเพิ่มขึ้นบัฟขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มพลังดาเมจเวทนะครับโดยที่ปกตินะครับผมความเสียหาย80บวกด้วย20ของพลังเวทนะครับเพิ่มขึ้นเป็น90บวกด้วย 25% ของพลังเวทเลยล่ะครับแล้วก็เช่นที่ต่อไปนะครับที่หลายคนนั้นรู้สึกหยีนะครับผมแต่ก็ยังมีการบัฟเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือตัวของ Ruden Echo ครับ Ruden Echo นะครับมีการเพิ่มความสามารถอีกนิดหน่อยนะครับผู้พัฒนาบอกว่าอยากให้มันดูโดดเด่นในหมู่พลังเวทขึ้นมาบ้างนะครับผมซึ่งผมขอบอกเลยนะครับผมว่าตอนนี้ Ruden Echo ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผู้พัฒนาก็ยังบัฟอีกโดยทำการบัฟความเสียหายเพิ่มขึ้นของสายฟ้าเพิ่มขึ้นตามนี้ครับปกติ100บวกด้วย 10% ของพลังเวทนะครับเพิ่มขึ้นเป็น110บวกด้วย 10% ของพลังเวทแทนครับก็เพิ่มดาเมจมาเล็กน้อยจริงๆครับต่อไปเป็นเรื่องของระบบนะครับระบบแรกที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือเรื่องของฐานลุกไหม้นะครับผมหรือว่าป้อมระเบิดนั่นเองนะครับโดยตอนนี้นะครับผมจะมีระบบใหม่ขึ้นมานะครับโดยจะมีระบบตามนี้เลยนั่นก็คือในนาทีที่25เป็นต้นไปนะครับป้อมปราการที่อยู่ชั้นนอกสุดของแต่ละเลนนะครับจะสูญเสียการต้านทานเวท25หน่วยและเกราะอีก25หน่วย
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือจะทำการเริ่มเสีย 3% ของพลังชีวิตสูงสุดทุกๆ3วินาทีครับโดยที่อินฮิบิเตอร์นะครับจะไม่เกิดความเสียหายจากไฟลุกไหม้เมื่อพลังชีวิตลดลงเหลือต่ำกว่า 25% ครับแต่ว่าระบบถ่านลุกไหม้นี้นะครับจะไม่มีผลต่อตัวเน็กซัสนั่นเองนะครับต่อไปอีก1ระบบนะครับนั่นก็คือการคืนชีพของอินฮิบิเตอร์ครับในช่วงท้ายเกมนะครับผมผู้พัฒนามองว่าอยากให้เกิดการคัมแบ็คเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นจึงทำการสร้างระบบอินฮิบิเตอร์ในการคืนชีพขึ้นมาได้นะครับซึ่งอินฮิบิเตอร์คืนชีพนะครับผมจะไม่สามารถสร้างความเสียหายต่อยูนิตศัตรูได้และเวลาในการคืนชีพของอินฮิบิเตอร์นะครับจะเพิ่มขึ้นตามเวลาของเกมดังนั้นการเสียอินฮิบิเตอร์ในช่วงต้นเกมจะส่งผลกระทบลงน้อยกว่าเดิมแต่ว่าการทำลายอินฮิบิเตอร์ของศัตรูในช่วงท้ายเกมจะยังคงเป็นกลยุทธ์ปิดเกมที่ค่อนข้างดีนะครับโดยอินฮิบิเตอร์นะครับผมจะคืนชีพโดยขึ้นอยู่กับเวลาในเกมนะครับหากอินฮิบิเตอร์ถูกทำลายในช่วงเวลา13นาทีได้ของเกมจะคืนชีพหลังจากผ่านไป4นาทีนะครับและหากอินฮิบิเตอร์นะครับถูกทำลายในช่วง 13-18 นาทีนะครับจะคืนชีพหลังผ่านไป5นาทีครับและอินฮิบิเตอร์นะครับถูกทำลายหลังจาก18นาทีจะคืนชีพหลังผ่านไป6นาทีนั่นเองครับโดยอินฮิบิเตอร์ที่คืนชีพจะไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองนะครับแชมเปี้ยนที่เล่นฟรีประจำสัปดาห์นะครับ2กุมภาพันธ์ถึง8กุมภาพันธ์ครับอาโมมูบรอมเคทลินอิฟลินมอร์ฟายไวเดนเนกตันทริสตานาทวิตเตอร์เฟดยาสุโอ9กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์ครับกาลิโอคาร์มาเคนเนนคาซิกลูเซียนเคลคาตาเดน่าเซนน่าซิมิล่าซินเฉาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวของการอ่านแพทวายริป 4.0a บอกเลยว่าในแพทนี้นะครับผมตัวของเคนนั้นค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นพระเอกของแพทนี้เลยนะครับแล้วก็อีกระบบนึงครับที่น่าสนใจนั่นคือระบบของการที่ตัวของเกมนั้นจะมีการเผาป้อมขึ้นมานะครับใครนะครับที่ไม่อยากจะจบป้อมเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะครับต้องรีบจบเกมไม่งั้นป้อมเนี่ยจะค่อยระเบิดไปทีละนิดและอาจจะโดนศัตรูเนี่ยสวนคัมแบ็กให้ได้ภายในครั้งเดียวก็ได้นะครับดังนั้นแพทนี้บอกเลยว่าเป็นแพทแห่งการคัมแบ็กจริงๆครับเพื่อนๆมีความคิดยังไงเกี่ยวกับแพทนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและแพทนี้มีการอัปเดตแล้วเรียบร้อยนะยังไงนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift และที่สำคัญที่สุดนะครับท่านเพื่อนคิดถึงเกม League of Legends Wild Rift คิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสารเกม League of Legends Wild Rift และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกม League of Legends Wild Rift ไม่มีแขวนเพื่อนๆก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Wild Rift Thailand Community Community Wild Rift ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจินวารุรวมถึง TikTok จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า